พระบิดาลูกอยากเริ่มต้นด้วยการพูดว่าขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับอิสราเอลอิสราเอลคือทั้งดินแดนอิสราเอลและคนอิสราเอลขอบคุณพระองค์ที่ได้เลือกสรรดินแดนให้กับประชากรของพระองค์พระองค์จะรักษาพระวจนะของพระองค์จากอุปสรรคทั้งปวงขอบคุณพระองค์สำหรับความรอดที่มาถึงลูกผ่านทางความตายและการถูกฝังและการฟื้นขึ้นมาขององค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้ช่วยรอดของเราคือพระเมสสิยาผู้ที่ได้มาบังเกิดทางหญิงชาวยิวในเบธเลเฮมดินแดนอิสราเอลขอบคุณพระองค์ที่นำเราให้ใส่ใจต่อการข่มเหงชาวยิวที่เกิดขึ้นมาหลายชั่วอายุขอช่วยให้เราไม่ลืมอย่างง่ายดายเพราะมันไม่ใช่เรื่องดีที่น่าจดจำแต่ขอใช้เรื่องนี้ให้กระตุ้นเราเพื่ออธิษฐานวิงวอนและช่วยเหลืออิสราเอลประชากรของพระองค์ในทางปฏิบัติเราสรรเสริญพระองค์สำหรับวิธีการที่พระองค์ใช้เพื่อรวบรวมอิสราเอลให้กับสู่ดินแดนที่พระองค์ให้แก่เขาโดยพระสัญญาขอให้พระองค์ผู้เดียวได้รับเกียรติในการฟื้นฟูประชากรของพระองค์และในการทำให้ใจของพวกเขาอ่อนโยนลงเวลานี้ด้วยคำอธิษฐานนี้เรายอมจำนนให้พระองค์ทำให้พระประสงค์และน้ำพระทัยพระองค์สำเร็จภายในเราและผ่านทางเราขอสอนเราเตือนใจเราและกระตุ้นให้เราอธิษฐานวิงวอนเพื่ออิสราเอลในขณะที่เราอธิษฐานขอเตือนเราด้วยถ้อยคำที่เปาโลกล่าวไว้ในโรม11ข้อ12ว่าแต่ถ้าการที่พวกอิสราเอลละเมิดนั้นเป็นเหตุให้ทั้งโลกได้รับพรอันไพบูลย์และถ้าการพ่ายแพ้ของเขาเป็นเหตุให้คนต่างชาติรับพรอันไพบูลย์หากได้พวกอิสราเอลมาเพิ่มเข้าด้วยจะดียิ่งขึ้นมากสักเท่าใดขอนำพวกเขาให้มาถึงการฟื้นฟูและความไพบูลย์แล้วอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าพระองค์เป็นศีรษะเหนือทุกสิ่งของคริสตจักรที่เป็นร่างกายของพระองค์เรายืนต่อหน้าพระองค์ผู้เป็นองค์ผู้เป็นเจ้าเรายอมรับด้วยความละอายใจและเสียใจจนเกินจะพันธนาได้ต่อการทนทุกข์ทรมานของคนยิวซึ่งเป็นความผิดของเราพระเจ้าไม่มีทางที่เราจะแสดงออกถึงความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นกับเรานี้ได้เวลานี้เรายืนต่อหน้าพระองค์ไม่เพียงแค่ยอมรับถึงความบาปส่วนตัวเท่านั้นแต่เรายืนเป็นตัวแทนของคริสตจักรของคริสเตียนที่ได้ทำบาปเราไม่เจาะจงคณะนิกายใดหรือส่วนใดของคริสตจักรแต่เรากลับใจแทนคริสตจักรทั้งหมดเราละอายใจเมื่ออยู่ต่อหน้าพระองค์เหลือเกินสำหรับการเมินเฉยของพวกเราพระเจ้าเราละอายใจต่อความแข็งกระด้างและการหลงไหลในวัตถุเงินทองของเราเรายอมให้มีอุปสรรคมากมาย
มาขวางกั้นระหว่างเรากับความเอาใจใส่ต่ออาณาจักรและพระประสงค์ในใจของพระองค์พระเจ้าขอยกโทษให้เราขอลบล้างความบาปของเราที่เป็นดั่งเมฆและการละเมิดของเราที่เป็นเหมือนเมฆหนาทึบขอลบล้างสิ่งเหล่านี้ด้วยพระเมตตาของพระองค์พระเจ้าขอเอาเมฆดำมืดแห่งการต่อต้านคนยิวซึ่งปกคลุมเหนือคริสตจักรในประเทศนี้ออกไปเมฆดำมืดที่ขัดขวางไม่ให้พระพรของพระองค์เทลงมาขอลบล้างมันจงออกไปเราอธิษฐานในพระนามของพระเยซูพระเจ้าเราขอให้พระองค์เทพระวิญญาณแห่งพระคุณและการอธิษฐานวิงวอนให้แก่เราอีกครั้งขอเทพระวิญญาณของพระองค์มาเหนือเราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน